เดี๋ยวคลิปนี้มาดูนะครับพวกสว่านแบบจากจีนพวกนี้คือตัวสว่านมันยังใช้ได้ดีอยู่นะครับแต่แบตเตอรี่มันชอบเสื่อมชอบเสียเดี๋ยวผมจะมาลองตัวนี้เป็นแบบเดิมนะครับผมจะลองต่อตรงจากรางฐานนี้เลยฐานก้อนหนึ่งเนี่ยมัน3โวลต์ไปปลายเกือบ4โวลต์ผมตีไป4โวลต์นะครับ41 4 428 43 12ต่ออนุกรมกันตัวนี้จะประมาณ12โวลต์เดี๋ยววัดดูนะครับปึ๊บดูลิมิเตอร์นะครับตั้งย่าน DC 11.7 ก็ตีไป12ทีนี้แบตเดิมมันจะมีขั้วบอกอยู่บอกลบสิบเอ็ดจุดแปดใกล้เคียงนะครับแต่ทีเนี้ยเวลาใส่ไปแป๊บเดียวมันก็เสื่อมมันก็เสียมันก็ไม่มีแรงหมุนแล้ววิธีการถอดนะครับมันก็จะอยู่เป็นแพ็คนี้ใช่ไหมเนี่ยแงะเลยครับแงะสติ๊กเกอร์ตัวนี้ออกแป๊บมันจะมีน็อตอยู่มีน็อตหัวดาวกระจายเป็นอย่างนี้ขายออกแล้วดึงเลยนะครับไม่ต้องไปงัดนะเดี๋ยวมันแตกนะครับเนี่ยมันจะมีน็อต3ตัวอย่างนี้แหละเปิดออกมาแล้วก็ดึงออกมาตรงๆเลยเดี๋ยวผมจะบัดกรีขั้วแบตปึ๊บผมยังไม่เปลี่ยนนะครับผมจะลองต่อบวกลบเข้าไปจากรางฐานเลยปึ๊บดูดิมันจะใช้ได้ป่ะอันนี้คือทดลองเลยนะครับลองเพราะอยากรู้เลยนะระเบิดก็ระเบิดกันตรงนี้แหละหลายๆคลิปเขาจะแกะมาเปลี่ยนแบตนะครับแต่ผมไม่เปลี่ยนผมต้องการคือไอ้เครื่องชาร์จตัวเนี้ยผมไม่ชัวร์ว่ามันชาร์จเต็มหรือไม่เต็มหรือไม่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแกะฐานพวกนี้ไปชาร์จกับเครื่องชาร์จฐานทีละก้อนเลยชัวร์กว่าขั้วบวกฝั่งขวานะครับเดี๋ยวลองวัดดูดิสีแดงนี่มันต่อตรงเข้าบวกเลยเปล่าตั้งยันโอห์มนะครับโอเคบวกแต่ตัวนี้เข้าวงจรก่อนเพราะฉะนั้นลบเดี๋ยวนะมันเข้าลบเลยเปล่าเนี่ยตัวนี้ไม่เข้าลบต้องต่อจากใต้นี้เองโอเคลบต้องต่อใต้นี เช็คก่อนมีตัวไหนร้อนผิดปกติป่ะอ่ะผมปลดฐานเก่าออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวจ่ายไฟจะเป็นตัวแบตในรางฐานนี้แล้วปึ๊บลองเช็คดูนะครับบวกลบมันอยู่อย่างนี้นะตั้งย่าน DC 12ไหมโอเค
ทีนี้ลองผมจะสวมเข้าปอกมันได้ป่าวเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะชุบนี่หักไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวนะหาแล้วมาพันไว้หน่อยดีกว่าแป๊บหนึ่งโอเคเทปใส่พันไว้หน่อยหนึ่งแล้วนะครับปึ๊บกลัวมันไปช็อตกระถางเดิมนะฟึ๊บชุ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 บยัดเข้าไปมันจะถอดออกได้ป่าวเนี่ยเฮ้ยจะแบบว่าชั่วคราวนะมุมนี้เปล่าโอเคเดี๋ยวไขน็อตแป๊บนึงนะครับนี่นะไขน็อต3ตัวนี้นะครับสายโผล่มาปึ๊บ2เส้นอย่างนี้เดี๋ยววัดดูบวกลบ12ไหมโอเคใกล้เคียงทีนี้ก็ลองเสียบนะครับระเบิดแล้ววะชึบหมุนไหมอ๋อโอเคนะครับทีนี้